Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่18พฤษภาคม2022ซีรีส์กุญแจ4ดอกสู่ชีวิตแห่งความสมดุลกุญแจดอกที่3ควบคุมเนื้อหนังของเราไม่มีใครชอบที่จะฟังเรื่องการทุบตีเนื้อหนังของตนแต่การควบคุมเนื้อหนังให้ได้นั้นคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตแห่งความสมดุลผู้ที่ปล่อยให้เนื้อหนังของตนทำอะไรก็ได้ที่รู้สึกดีท้ายสุดจะกลายเป็นทาสต่อความปรารถนาของตนเองเมื่อบังเกิดใหม่จิตวิญญาณของเราก็ได้รับการสร้างขึ้นใหม่แต่ไม่ใช่กับเนื้อหนังเพราะมันจะไม่มีวันเชื่อฟังพระเจ้าเป็นแน่มีพระคัมภีร์หลายข้อหลายตอนที่กำชับเราให้ระแวดระวังในการควบคุมเนื้อหนังกาลาเทียบทที่5ข้อ17บอกว่าเพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังขัดแย้งพระวิญญาณและพระวิญญาณก็ขัดแย้งเนื้อหนังเพราะทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันดังนั้นท่านทั้งหลายจึงไม่สามารถทำสิ่งที่ท่านปรารถนาจะทำพระเยซูตรัสในมัทธิวบทที่26ข้อ41ว่าท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อจะไม่ถูกทดลองจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกำลังและในโรมบทที่7ข้อ18อัครทูตเปาโลกล่าวว่าด้วยว่าในตัวข้าพเจ้าคือในเนื้อหนังของข้าพเจ้าไม่มีความดีใดอยู่เลยเพราะว่าเจตนาดีข้าพเจ้าก็มีอยู่แต่การดีนั้นไม่สามารถทำได้เลยนอกจากนี้เปาโลยังกล่าวไว้ใน1โครินธ์บทที่9ข้อ27ว่าแต่ข้าพเจ้าทุบตีร่างกายและควบคุมมันไว้เพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้วตัวเองกลับเป็นคนที่ใช้การไม่ได้คงไม่มีใครที่อยากเป็นคนที่ใช้การไม่ได้และเช่นเดียวกับที่นักกีฬาต้องควบคุมเนื้อหนังและฝึกฝนร่างกายของตนซ้ำแล้วซ้ำเล่าก้าวต่อก้าววันต่อวันนี่คือวิธีการควบคุมเนื้อหนังของเราเช่นกันการควบคุมเนื้อหนังคือการที่เราปฏิเสธไม่ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เนื้อหนังอยากจะทำเช่นเดียวกับการออกกำลังกายเราไม่จำเป็นต้องเริ่มออกกำลังกายทุกส่วนพร้อมกันวิธีที่ดีที่สุดคือการจดจ่ออยู่ที่อวัยวะหรือกล้ามเนื้อที่เราฝึกฝนการควบคุมเนื้อหนังเองก็เริ่มต้นด้วยการปฏิเสธเนื้อหนังในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก่อนอาจเป็นเรื่องเล็กๆเช่นการจำกัดเวลาดูซีรีส์แค่เพียงวันละตอนเมื่อจบแล้วเราจะอ่านหนังสือหรือทำงาน1ชั่วโมงเมื่อเรารู้ว่าเนื้อหนังไม่ชอบสิ่งใดเราก็ฝึกฝนที่จะควบคุมมันด้วยการกระทำสิ่งตรงข้ามหากเนื้อหนังอยากจะนั่งแช่ที่โซฟาดูทีวีหลายชั่วโมงเราก็ควบคุมมันด้วยการปิดทีวีแล้วเดินออกไปจากห้องเสียหากเนื้อหนังต้องการที่จะใช้คำพูดเพื่อทำให้คนรอบข้างเจ็บปวดเราก็จงควบคุมมันด้วยการควบคุมลิ้นและความคิดหากเนื้อหนังต้องการกินเค้ก5ชิ้นจงควบคุมมันด้วยการกินเพียงชิ้นเดียวหากเนื้อหนังต้องการซื้อทุกสิ่งที่เห็นจงควบคุมมันด้วยการตั้งงบและมีวินัยในการเงินมากขึ้นหากเนื้อหนังต้องการนอนตื่นสายจงควบคุมมันด้วยการตื่นให้เร็วขึ้นสักครึ่งชั่วโมงเพื่ออ่านพระคัมภีร์ทุกวันทุกสิ่งล้วนอยู่ในการควบคุมของเราและโดยพระเจ้าเราควบคุมเนื้อหนังของเราได้ขอกำลังจากพระองค์สิครับให้เรามีกำลังที่จะปฏิเสธเนื้อหนังได้อย่างสม่ำเสมอและเมื่อเวลาผ่านไปเราจะเซโนกับเนื้อหนังในเรื่องต่างๆได้ง่ายขึ้นพระคัมภีร์กำชับเรื่องนี้เพราะเนื้อหนังนั้นควบคุมได้และเป้าหมายของเราคือการให้พระวิญญาณเป็นผู้ควบคุมชีวิตเราไม่ใช่เนื้อหนังนี่คือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตแห่งความสมดุลของเราโรมบทที่8ข้อ6ฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยกล่าวว่า
จิตใจของคนบาปนำไปสู่ความตายแต่จิตใจที่พระวิญญาณทรงควบคุมนำไปสู่ชีวิตและสันติสุขสิ่งที่เราต้องใคร่ครวญในวันนี้มีความต้องการของเนื้อหนังเรื่องใดที่เราตั้งใจจะเริ่มควบคุมเราจะเริ่มต้นปฏิเสธเนื้อหนังเราจะเซโนกับเนื้อหนังในเรื่องเล็กๆได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงสถิตกับเราเสมอเราขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงอยู่กับเราประทานกำลังให้เราต่อสู้กับเนื้อหนังเพื่อเราจะเปลี่ยนแปลงเหมือนพระคริสต์มากขึ้นวันนี้เราขอพึ่งพากำลังของพระองค์ให้เราเลือกที่จะปฏิเสธเซโนกับเนื้อหนังของเราขอทรงให้เราได้ก้าวไปข้างหน้าทีละน้อยแต่สม่ำเสมอเราขอฝึกฝนที่จะควบคุมร่างกายของเราความคิดของเราลิ้นของเราให้เราเป็นคนที่พระองค์ใช้การได้เสมอเพื่ออาณาจักรของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน